ในหนัง The Circus ของชายชปลินเนี่ยมันก็จะมีฉากจำฉากหนึ่งก็คือตัวชายชปลินเนี่ยถูกขังอยู่ในกรงสิงโตนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเขาอยู่กับสิงโตจริงๆแต่ไม่รู้ทำไมนิสัยเดิมของชายชปลินแกเป็นคนบ้าความสมบูรณ์แบบมากๆแม้แต่บทบาทที่ตัวเองเล่นนะครับคือไม่รู้แกไม่พอใจอะไรนะแกถ่ายฉากนี้ซ้ำประมาณ200เทคผมก็งงว่ามันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเพราะผมเคยหาข้อมูลสถิติมาหนังชายชปลินที่ถ่ายเยอะสุดเนี่ยมันจะเลือก City Life ซะมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงเนี่ยแสดงว่าแกต้องอยู่กับสิงโตเนี่ยมากถึง200เทคด้วยกันนะครับและความกลัวของเขาเนี่ยไม่ได้มาจากการแสดงเขากลัวสิงโตจริงๆแต่อยู่กับสิงโตมา200เทคนี่เขาไม่น่าจะกลัวแล้วนะ